ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นวิดีโอล็อกครั้งที่3ของผมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเตียงนะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าแอคคอร์เดียนเนี่ยอันนี้มันเป็นประเภทหนึ่งของแอคคอร์เดียนเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปที่ไต้หวันนะครับเป็นภารกิจส่วนตัวในเรื่องความหลงไหลงมงายในแอคคอร์เดียนของผมนะครับจนแบบได้เรื่องเลยนะครับเป็นเรื่องเลยคือว่า3ปี4ปีที่ผ่านมาที่ผมรู้จักเพิ่งรู้จักแอคคอร์เดียนเนี่ยผมก็ศึกษาแอคคอร์เดียนด้วยความหลงไหลนะครับว่ามันเป็นเครื่องดนตรีที่มหัศจรรย์แปลกแล้วก็เข้าท่าดีนะครับแล้วก็เนี่ยไอ้ตู้ข้างหลังผมเนี่ยก็เป็นแอคคอร์เดียนประเภทต่างๆนะครับก็ผมก็รู้จักแอคคอร์เดียนประมาณคือมันมีศัพท์มีใหญ่ๆเนี่ยจะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้สัก 4-5 ประเภทนะครับแต่ใน 4-5 ประเภทหรือ 5-6 ประเภทเนี่ยมันมีศัพท์ย่อยๆของมันอีกลงไปอีกนะครับผมว่ารวมๆแล้วน่าจะเกิน15นะ15ถึง20อะไรประมาณเนี้ยนะครับถ้านับไอ้ศัพท์ย่อยๆของมันด้วยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยแอคคอร์เดียนเนี่ยมันเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นคอร์ดเพราะว่าคำว่าแอคคอร์ดเดียนเนี่ยมันภาษาเยอรมันคำว่าแอคคอร์ดเนี่ยมันคือคำว่าคอร์ดแหละมันคือคำว่าคอร์ดคือเครื่องดนตรีที่เล่นด้วยคอร์ดคราวนี้ความเก่งของแอคคอร์เดียนความง่ายความสนุกเนี่ยมันอยู่ที่คอร์ดหมดเลยแต่พอมันเกิดแอคคอร์เดียนขึ้นมาแล้วเนี่ยนักดนตรีโดยเฉพาะนักดนตรีแถวยุโรปเนี่ยนะครับเขาก็พบว่าเฮ้ยแอคคอร์เดียนมันเจ๋งดีนะลองดูดิว่าเนี่ยมือขวาเนี่ยแล้วมันก็เปลี่ยนเสียงได้มันมีรีจิสเตอร์มันเอาเสียงต่ำเสียงกลางเสียงสูงหรือว่าเอาลีดชุดต่างๆมาผสมกันคือเขาก็พบว่าไอ้แอคคอร์เดียนเนี่ยเสียงบางทีเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับออร์แกนเหมือนกันคือมันเป็นเครื่องลมเหมือนกันออร์แกนก็เป็นเครื่องลมเหมือนกันเพราะนั้นเสียงบางเสียงของแอคคอร์เดียนเนี่ยจะใกล้เคียงกับออร์แกนอย่างเงี้ยนะครับทางยุโรปเนี่ยเขาก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะถ้าเอาแอคคอร์เดียนเนี่ยไปเล่นแทนออร์แกนเนี่ยมันน่าจะดีนะเอาไปร้องเพลงศาสนาเอาไปร้องเพลงโบสถ์หรือเอาไปทำกิจกรรมนอกสถานที่เพราะออร์แกนเนี่ยมันเคลื่อนย้ายลำบากมันใหญ่มากถ้ามีเครื่องดนตรีขนาดเนี้ยมันคอมแพกดีแล้วมันก็เคลื่อนย้ายได้แล้วก็ความสามารถในการเล่นเมื่อก่อนเนี่ยไอการเล่นแบบคอร์ดมันก็เล่นได้กับทุกเพลงแหละแต่ว่ามือซ้ายมันจะเล่นแบบคือต้องดัดแปลงวิธีการเล่นว่างั้นเนอะคือเหมือนเพลงที่เรียบเรียงสวยงามเนี่ยไปเล่นด้วยกีตาร์แบบการตีคอร์ดมันก็จะได้อีกแบบนึงอันนี้ก็เหมือนกันถ้าจะเปรียบมือซ้ายของแอคคอร์เดียนแบบคอร์ดก็เหมือนกีตาร์แบบการตีคอร์ดแล้วกันอย่างนั้นนะคือเล่นริทึมมีคอร์ดมีการสตัมมีรูปแบบการเล่นเพื่อคุมจังหวะเป็นหลักอย่างนั้นนะครับแต่ว่าแอคคอร์เดียนเนี่ยถ้าเอาไปเล่นเพลงคลาสสิคอลหรือเพลงโปรดเพลงอะไรก็ตามอ่ะที่มันเรียบเรียงมือซ้ายแบบเปียโนแบบสวยงามอย่างนั้นอ่ะความละเอียดในการเล่นมันจะไม่ได้เพราะกดลงไปอันนึงมันก็จะกลายเป็นคอร์ดมันก็จะมีเบสคอร์ดอะไรเงี้ยนะครับก็เลยมีคนเอาแอคคอร์เดียนเนี่ยมาประดิษฐ์เป็นเขาเรียกว่าฟรีเบสคือปลดปล่อยเบสมันเนี่ยให้จากคอร์ดเนี่ยจริงๆต้องใช้คำว่าฟรีคอร์สมากกว่าไม่ใช่ฟรีเบสนะครับก็คือปลดปล่อยจากคอร์ดให้มันมากลายเป็นโน้ตเดียวโน้ตเดียวคือกดลงไปทุกตัวก็ไม่มีคอร์ดอย่างเช่นอันเนี้ยตัวนี้มันทำมาเสียงต่ำมากถ้าไล่สเกลก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับThank you.
อันนี้ตัวนี้เป็นต้องบอกก่อนว่ามันเป็นแอคคอร์เดียนดัดแปลงนะครับก็คือมันเป็นฟรีเบสมาแหละละเดิมมันเป็นฟรีเบสแต่มันเป็นฟรีเบสในระบบหนึ่งแล้วตัวผมเนี่ยมีความประสงค์จะทดสอบฟรีเบสอีกระบบหนึ่งก็คือความลุ่งหลมความหมกมุ่นของผมก็คือผมหลังจากที่ผมลองเล่นฟรีเบส3ระบบแล้วเนี่ยนะครับผมซื้อมาตัวหนึ่งก็แพงมากเลยนะครับฟรีเบสเนี่ยตัวหนึ่งแบบถูกสุดเอาไว้ว่า 40,000 อ่ะ 40,000 บางตัว 50,000 บางตัว 7-80,000 อ่ะแล้วซื้อมาแล้วผมก็รู้วิธีว่าการไล่สเกลรู้วิธีการเดินโน้ตมันหมดเลยรู้โครงสร้างมันแล้วแต่ว่าผมเล่นเพลงไม่ได้คือผมยังรู้ด้วยความที่ผมเคยเล่นกีตาร์มาก่อนเล่นเปียโนมาก่อนเล่นไวโอลินมาก่อนเล่นแซกเล่นแคลิเนตมาเนี่ยผมรู้ว่าเครื่องดนตรีเนี่ยมันพื้นฐานที่สุดก็คือการไล่สเกลมันไม่น่าจะยากขนาดนั้นนะครับแต่ในระบบ C เนี่ยการนิ้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าผมอธิบายฟังเดโอเลแล้วมีการไขว้มีฟาโซลาทีโดอะไรประมาณเนี้ยมันมีการไขว้นิ้วที่ผิดธรรมชาติแอคคอร์เดียนเนี่ยถูกสร้างมาธรรมชาติของนิ้วคือมันเหลียงเอียงทางนี้นะครับเพราะว่าเออร์โกนอมิกของนิ้วเราเวลาวางไปเนี่ยมันเอียงอย่างเงี้ยแบบคอร์ดก็เหมือนกันแต่ผมอ่ะแปลกใจมากว่าเอ๊ะทำไมมันประดิษฐ์แอคคอร์เดียนมาแบบนั้นอันนั้นก็เป็นความสงสัยแล้วก็ความอยากแก้ปัญหาของผมนะครับคือผมเล่นไม่ได้เอางี้ดีกว่าผมเล่นไม่ได้ผมรู้สึกว่ามันยากมากที่มันจะเล่นเพลงนึงเอาแค่ไล่สเกลมันยังยากแล้วไม่ต้องไปพูดถึงว่าเอาไปเล่นเป็นเพลงหรือว่าอะไรผมก็เลยประดิษฐ์ไอ้โน้ตเลย์เอาท์ของผมขึ้นมาเองนะครับคราวนี้ผมจำเป็นจะต้องทดสอบจริงผมทดสอบแล้วแหละผมทำดัดแปลง MIDI Accordion Roland เนี่ยผ่านโปรแกรมPro Logic นะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh ไปดัดแปลงผังโน้ตมันแล้วก็เล่นได้ทดสอบมาแล้วคราวนี้ผมตอนนั้นมันทดสอบได้แค่4แถวนะครับมันมีข้อจำกัดบางอย่างทางเลเยอร์ที่มันทำมากกว่านั้นไม่ได้คราวนี้ตอนที่มาทำบนอะคูสติกแอคคอร์เดียนเนี่ยก็จริงๆทำได้แต่ก็ดันเจอปัญหาว่าพอทำเกิน4แถวนี่นะครับมันไขว้กันกลไกข้างในมันไขว้กันอีลุงตุงนังไปหมดเลยก็เลยล้มเหลวนะครับก็คือจริงๆก็คือล้มเหลวยังทำหกแถวไม่ได้เลเยอร์ของผมที่สมบูรณ์เนี่ยเป็นหกแถวแต่ว่าสี่แถวก็เล่นได้เล่นเพลงคลาสสิกเพลงอะไรทั่วไปได้แต่ว่าถ้าจะเล่นเพลงแบบว่าอะไรล่ะเชลโลสวีทของบาร์กอะไรเงี้ยหรือว่าเล่นพาติต้าของบาร์กที่ใช้ไวโอลินเล่นแล้วมีการครอสสายจากสายหนึ่งไปสายสี่สายสองไปสายสี่อะไรเงี้ยแล้วเร็วปุ๊บปุ๊บเนี่ยของผมเนี่ยจำเป็นต้องใช้2 6แถวต้องมีอีก2แถวข้างบนนะครับเพื่อ cross octave แล้วก็เพื่อให้การทดนิ้วหรือว่าอะไรมีทางเลือกในการทดนิ้วมากกว่านี้อันนี้บางโน้ตเนี่ยมันกดแล้วมันยังไกลกันเกินไปทั้งที่มันเป็นคู่เสียงใกล้กันอย่างเงี้ยเนี่ยมันใกล้กันมากเลยแต่ดูผมกลางนิ้วนะครับถ้ามีแถวที่ทดมาข้างบนเนี่ยมันจะทำให้โน้ตมันอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เลยทดมาแต่เนี่ยมันก็จะกดแบบอย่างเงี้ยฮะถ้าเป็นอันเมื่อกี้ใช่ไหมครับคู่ตอนเนี่ยมันก็จะมากลายเป็นคู่เนี้ยเนี่ยแต่ตอนนี้มันต้องกดแบบนี้เพราะมันขาดไปอีก2แถวนะครับที่จะทำให้มันง่ายแต่ว่าอันนี้ก็เล่นโครมาติกมันเกิดเป็นสเกลโครมาติกเกิดเป็นสเกลเมเจอร์แล้วก็คือสเกลโครมาติกก็ครบแล้วถ้าไล่เมเจอร์ให้ฟังก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ
านเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นเพลง Minuet in G ของบาร์คให้ฟังแล้วกันนะครับคือผมเล่นได้เพลงนี้เพลงเดียวเลยสำหรับเพลงคลาสสิกบนไอ้นี่นะครับเพราะว่าผมอ่านโน้ตไม่คล่องแต่ว่าตอนเรียนเปียโนเมื่อแรกๆตอนหัดเรียนเปียโนพร้อมลูกเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยมันมีเพลงหนึ่ง Minuet in G เนี่ยที่ครูให้เล่นแล้วตอนนั้นก็อ่านโน้ตไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เข้าใจคอนเซปต์โน้ตหมดแต่ว่ามันอ่านได้ช้ามากก็เลยใช้วิธีการจำเสียงเอาแล้วพอมันเล่นได้มันก็เลยกลายเป็นการจำเสียงบวกจำนิ้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นนานมากแล้วเปียโนมันก็เล่นไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าก็พอเอามาลื้อๆเนี่ยแป๊บเดียวมันก็จำได้เพราะว่ามันจำเสียงพอมันเอาจำเสียงได้เป็นหลักเนี่ยมันก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะครับว่าถ้ามาเล่นบนแอคคอร์เดียนเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็จะได้อีกฟิลหนึ่งเพราะแอคคอร์เดียนเนี่ยมันมีถุงลมมันก็จะเหมือนไวโอลินนะครับที่ทำให้การให้น้ำหนักกับโน้ตแต่ละโน้ตหรือเขาเรียกไดนามิกเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับมันก็จะเป็นไดนามิกที่ไม่เหมือนกับเปียโนซะทีเดียวคนละฟิลอันนี้มันควบคุมน้ำหนักลมแล้วมันก็เสียงยาวนะครับอันนี้พวกนี้ก็อย่างที่บอกมันคล้ายๆออร์แกนนะครับต้นเมื่อกี้จำไม่ได้แล้วก็มีเล่นผิดไปนิดหน่อยนะครับตอนท้ายเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้ซ้อมมากนะครับเพลงนี้อันนี้ก็คือมีเพลงเดียวเอาไว้เทสนะครับแล้วก็เพลงที่เหลือถ้าจะเทสเนี่ยจริงๆคือตั้งใจจะเทสเพลงยากแต่ว่าถ้าให้ผมไปเทสคงรอเป็นปีอะครับกับการอ่านโน้ตเพลงคลาสสิคอลที่มันเร็วๆยากๆโน้ตเป็นหมื่นๆตัวในเพลงหนึ่งเป็นหลายพันตัวเงี้ยนะครับก็คงไม่ได้ก็คงต้องให้พรุ่งนี้ผมจะไปที่ไต้หวันนะครับไปพบกับโปรแฮคคอร์เดียนชื่อวินเซนต์นะครับซึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วนะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่แบบผมอยากจะรู้เรื่องนี่แหละก็อยากจะรู้เรื่องการไล่โน้ตแบบโครมาติกนะครับก็คือเครื่องแบบเนี้ยเครื่องโครมาติกอันนี้ก็เป็นไทป์หนึ่งของแอคคอร์เดียนนะครับที่ฝั่งนี้มันเป็นคือมันไล่โครมาติกแบบนี้ครับโดยพื้นฐานมันมีแค่3แถวอีก2แถวมันเป็นการก๊อปดูพลิเคทแถวขึ้นไปอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมครับกดตรงนี้อันนี้มันก็ลงกดตรงนี้อันนี้มันก็ลงกดอันนี้มันก็ลงเขาไว้เวลาใช้นิ้วแทนนะครับบางทีมันเกิดสถานการณ์ที่แบบเล่นบางอย่างนิ้วมันไกลนิ้วมันยากอย่างเช่นเล่นสมมุติจะเล่นเงี้ยอย่างเงี้ยก็ดีไซน์นิ้วใหม่ปุ่มนี้ตัวนี้ก็ใช่มันก็เป็นโน้ตเดียวกันก็เล่นอย่างนี้เลยนิ้วก็จะสบายมากขึ้นอย่างเงี้ยแทนที่จะมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลักการฟีดแบคก็คือเอาคีย์บอร์ดเลย์เอาท์อย่างนี้แหละครับกลับมาไว้ด้านนี้นะครับมาไว้ด้านนี้แต่ว่ามันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าเวลาเล่นมือขวาเนี่ยไอเนี้ยเราหมุนข้อมือได้เรายกข้อมืออย่างนี้ได้
อย่างนี้นะครับดูนะครับเราหมุนข้อมืออย่างนี้นะครับหมุนอีกคือการเล่นเนี่ยข้อมือมันสำคัญมากต้องยกต้องฟรีต้องหมุนได้นิ้วต้องเปลี่ยนองศาได้แต่พอมาเป็นมือซ้ายข้างนี้นะครับมันจะถูกล็อกด้วยที่เรียกว่า left hand strap นะครับเพราะว่าแอคคอร์เดียนเนี่ยเราวางอย่างเงี้ยนะการที่ถุงลมมันจะถูกชักออกไปได้เนี่ยมันต้องอาศัยแรงตรงเนี้ยนะครับจะข้อมือเนี่ยลากไอ้ strap เนี่ยออกไปเพื่อให้ strap มันขยับออกไปนะครับแล้วแต่ตอนดันกลับมาเนี่ยอาศัยแรงของฝ่ามือดันไอ้ท่อนเนี้ยนะครับให้มันเข้ามาให้ลมมันอัดเข้ามาแต่ตอนดึงออกต้องเนี่ยสเต็ปเนี่ยเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การเล่นมือซ้ายเนี่ยไม่สามารถเป็นอิสระได้อย่างทุกอย่างเหมือนที่มือขวาเล่นนะครับสิ่งหนึ่งที่พลาดไปของฟรีเบสในระบบเดิมๆก็คือการคิดว่ามือซ้ายเนี่ยเหมือนมือขวานะครับมือซ้ายเนี่ยไม่เหมือนมือขวานะครับอย่างเช่นการที่เราจะเล่นโน้ตตัวนี้แล้วมาตัวนี้นะครับอย่างเงี้ยในระบบC system free bass เนี่ยโดเลมีเนี่ยมันมาอย่างเงี้ยโดเลมีฟาผมให้ดูก็ได้มันมีโน้ตที่เรียงกัน3ตัวอย่างเงี้ยเนี่ยมันข้อมือเราจะดัดอย่างงี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าโน้ตตอนแรกๆมันเล่นโน้ตมาแต่อย่างเงี้ยเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการอย่างเงี้ยนะครับต้องเวลาเล่นเนี่ยเหมือนต้องถอยนิ้วไปเนี่ยเหมือนเอียงนิ้วถอยไปเงี้ยนะครับซึ่งมันยากมากก็คือ fingerling เนี่ยมันยากมากผมเนี่ยเจอวันแรกเนี่ยผมแบบตกใจเลยนะครับว่าโอ้โหคนคิดเครื่องเนี้ยทำไมมันคิดไม่ลงตัวเลยคิดแล้วยากมากแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามันก็มีคนเล่นแบบเล่นเก่งมหัศจรรย์เลยนะครับก็มีนะครับแต่ว่าน้อยมากคือฟรีเบสเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่ได้รับความนิยมเลยแอคคอร์เดียนถอยความนิยมเสื่อมไปผมไม่คิดว่าเป็นสาเหตุอื่นเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคนเล่นเปียโนคลาสสิคอลอ่านโน้ตได้แล้วพร้อมที่จะสวิชมาแอคคอร์เดียนเนี่ยมีเยอะแยะปัญหาคือโครงสร้างที่มันยากนะครับก็อันนี้ผมก็คิดไอ้ฟรีเบสเลย์เอาท์แบบใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทดสอบให้นักดนตรีระดับประเทศของไต้หวันนะครับที่เป็นโปรแอคคอร์เดียนน่ะที่เขาเล่นแจ๊สได้แล้วก็มีความรู้ทางคลาสสิคอลด้วยโน้ตได้เก่งด้วยนะครับเคยเล่นวงออเคสตรามาแล้วประมาณนี้นะครับไปเทสอันนี้ผมก็เล่นมินิเอทอินจีได้แต่ว่าจะยากมากเลยนะครับเพราะว่ามันต้องแยกประสาทคิด2อันเนี่ยThank you.
าณนี้นะครับก็วันนี้ขอลองอัดไว้หน่อยเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันหาซื้อยากที่เป็นคือฟรีเบสเนี่ยมันแพงเกินเหตุนะมันแพงแล้วก็คือรุ่นที่เป็นเพียวฟรีเบสคือไม่มีคอร์ดเลยเนี่ยมันจะมีอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นแบบว่ากดสวิตช์ปั้งเป็นฟรีเบสกลไกเปลี่ยนหมดกดสวิตช์ปั้งไกเป็นแบบคอร์ดโอ้โหมันกลไกข้างในมันมหัศจรรย์มากนะครับแอคคอร์เดียนมันใช้หลักการเหมือนกุญแจครับที่แบบเป็นแง่งๆเป็นแง่งๆอ่ะกดปั้งกุญแจหมุนไปใช้กุญแจอีกแบบนึงปึ๊บเพื่อที่กดไปแล้วก้านเนี่ยจะวิ่งไปคอนโทรลโน้ตตัวไหนอีกแบบนึงพอกดปั้งกุญแจเปลี่ยนละไอ้ปุ่มเดิมที่เคยแบบวิ่งไปคอนโทรลก้านไหนก้านไหนเปลี่ยนละมันคราวนี้ไอ้แบบคอนเวอร์เตอร์ไอ้แบบ2ระบบอ่ะหาง่ายแต่ไอ้แบบเป็นฟรีเบสอย่างเดียวเนี่ยหายากนะครับแล้วก็ที่ซื้อมาก็ไม่ใช่ว่าแปลงได้ทุกยี่ห้อกลไกข้างในก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ไอ้ตัวนี้ต้องส่งไปให้วินเซนต์ทดสอบนะที่ไต้หวันก็เลยถือโอกาสเมื่อวานก็หัดแกะเมโลดี้แล้วก็วันนี้ก็ลองซ้อมดู2คอมไบ2มือนะก็ใช้เวลาทั้งเมื่อวานแล้ววันนี้สัก2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงนะครับก็ได้ประมาณนี้แหละครับคือถ้าจะเล่นให้คล่องเนี่ยมันต้องใช้เวลาฝึกฝนมากกว่านี้โดยเฉพาะไอ้คีย์บอร์ดที่เราไม่คุ้นเคยนะครับโครมาติกไอ้พวกเนี้ยหรือว่าฟรีเบสผมคิดก็ผมก็ไม่ได้คุ้นเคยนะครับเพราะว่าเวลาในการฝึกเนี่ยมันไม่มีเพราะว่ามันก็เพิ่งดัดแปลงได้ด้วยนี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาการฝึกเนี่ยไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นการเทสผมอยากเทสเพลงอย่างเช่นไอ้บาร์คเชลโลสวีทอย่างเงี้ยนะครับหรือพาติต้าอินอีของบาร์คอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นเพลงไวโอลินอยากจะเอามาเทสกับการเล่นมือซ้ายอย่างเดียวเลยนะครับให้มือซ้ายเนี่ยมันโซโล่เพลงแบบที่ยากๆอย่างนั้นอะโน้ตไขว้ออกเตปกันเยอะเล่นโน้ตเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับก็อันนั้นก็คือต้องให้โปรนะครับเป็นคนเทสแล้วโปรก็จะเป็นคนบอกว่าขีดความสามารถของไอ้คีย์บอร์ดเนี่ยเมื่อเทียบกับแบบเดิมเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมไม่ได้เทสเองนะแต่ว่าอยู่บนกระดาษอยู่บนความคิดผมเนี่ยผมคิดว่ามันเอาชนะระบบเดิมได้แบบขาดลอยเลยเอาชนะระบบเดิมได้แบบขาดลอยเลยมันทำอะไรหลายๆอย่างที่ระบบเดิมไม่เคยทำได้แน่นอนแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องในความคิดนะครับมันต้องพิสูจน์กันต่อไปนะครับก็เดี๋ยวคงเห็นผลนะครับก็ถ้ายังไงเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับผมขอบคุณครับ